มเปี้ยนชิพ2017อีกครั้งกับเกมความเร็วที่แฟนทั่วโลกรอคอยศึกซูเปอร์ไบค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกเดินสายดวลความเร็ว13สนาม12ประเทศยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่เคยมีมากับปีที่3แห่งความมันระดับมาสเตอร์ในเมืองไทยที่ถูกบรรจุเป็นสนามที่2ของฤดูกาลพร้อมระเบิดความแรงบนแท็กมาตรฐานโลกความภาคภูมิใจของคนไทยช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ยนต์โฉมซุปเปอร์ไบค์รุ่นใหม่เอี่ยมของโลกบนฝ่ายเต็มสูบด้วยสมรรถนะสุดแรงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิกอฟและกิจกรรม BRIC Sport Water Show พบกับค่ายรถจักรยานยนต์ชั้นนำของเมืองไทยและของแต่งระดับโลกจากหลายสำนักพร้อมคอนเสิร์ตจากศิลปินระดับแนวหน้าของเมืองไทยโดยพบไหล่นักขับชื่อดังกว่า60ชีวิตนำโดย7แชมป์โลกนิกกี้เฮเดนสเตฟานแบดเดนไมเคิลฟานเทอร์มาร์กโจนาธานเรียทอมไซมาโก้เมลันดีและแชสเดวีส่งแรงใจเชียร์สองนักบีไทยเดชาไกรสารและเฉลิมพลผลไม้คว้าชัยในบ้านเกิดพบกัน 10-12 มีนาคมนี้ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์จำหน่ายบัตรผ่านทางออลทิเก็ตหรือ7-11กว่า 11,000 สาขาทั่วประเทศหรือออนไลน์ที่ www.allticketthailand.com ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบัตร VIP ราคา 3,000 บาทต่อ1วัน 5,000 บาทต่อ2วันแกรนด์สแตนด์ 1,500 บาทต่อ1วัน 2,000 บาทต่อ2วันไซส์แตนด์ 300 บาทต่อ1วัน 500 บาทต่อ2วันลูกค้าเซอร์กิตพาร์เนอร์รับส่วนลด 50% สำหรับไซส์แตนและ 25% สำหรับแกรนด์สแตนเฉพาะจุดจำหน่ายรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-711-7788สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับกับรายการสดนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:30 นจนถึง 20:40 นกับทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมทั้งอัปเดตข่าวคราวในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตครับครับแน่นอนครับเราก็จะมีอีก3ช่องทางนะครับที่ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามแล้วก็ติดต่อกับเรานะครับช่องทางแรกง่ายๆครับก็คือทาง Facebook นั่นเองนะครับก็เสิร์ชหาเลยครับ Speed Channel นะครับ691อันนี้จะเป็นเพจกลางนะครับของทางช่องก็จะมีในเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นรายการที่อยู่ทางช่องนะครับลิงก์ไปทางร้านแต่งนะครับร้านซ่อมทั้งรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์นะครับอีกหนึ่งเพจนะครับก็คือเป็นเพจของ Speed Rider ซึ่งเป็นเพจหลักของทางรายการนี้นะครับเข้าไปนี้ก็จะมีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารการเปิดตัวนะครับทริปการขับขี่นะครับรีวิวการขับขี่รวมถึงการไลฟ์สดต่างๆที่เราไปร่วมกิจกรรมมานะครับแล้วก็แน่นอนครับมียังมีเรื่องราวขององค์การมอเตอร์สปอร์ตที่เราจะอัปเดตให้เป็นประจำนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับกับเว็บไซต์นะครับ www.speedchannel.co.th นะครับก็จะมีลิงก์นะครับไปถึงร้านซ่อมเหมือนกันนะครับร้านแต่งอะไรแต่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์รวมไปถึงลิงก์ไปดูช่องรายการนะครับรายการต่างๆที่อยู่ในช่อง Speed Channel นะครับแล้วก็ช่องทางสุดท้ายนะครับก็คือชมสดไปพร้อมๆกับเราณตอนนี้นะครับก็คือทาง YouTube นะครับก็เสิร์ชง่ายๆครับ Speed Channel Official นะครับแล้วก็เลือกตัวที่เป็นไลฟ์สตรีมมิ่งชมสดนะครับได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เช่นกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะชมย้อนหลังเมื่อวานวันซืนเดือนที่แล้วนะครับหรือเราอยากดูตอนไหนก็สามารถที่จะเลือกชมได้รวมไปถึงระหว่างการชมนะครับเราจะเข้าห้องน้ำหรือพักดื่มน้ำก็สามารถที่หยุดไปขณะนึงกลับมาแล้วก็กดเพลย์นะครับโดยที่ไม่สะดุดและไม่ข้ามตอนนะครับแต่บอกว่าเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็ยิงเป็นเขาเรียกอะไรเป็น VTR ของเป็นสปอตของมีสปอตของการแข่งสนามช้างในNational Circuitนะครับที่จะทำการแข่งขันในวันที่11และ12ที่จะถึงนี้นะครับกับการแข่งขันระดับโลกนะครับซึ่งวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นบัตรฟรีนะครับเมื่อสักครู่เห็นแล้วใช่ไหมว่าราคาเท่าไหร่กันต้องขอบคุณนะครับสำหรับคุณเก๋านะฮะสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่ใครเก๋าคุณเก๋าชื่อคุณเก๋าเขาเขียนยศชื่อเก๋าคุณเก๋านะฮะที่อบบัตรไม่ถึงที่เลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนที่เข้าศูนย์นะฮะสาระขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเลยครับเริ่มต้นที่นิสสันเรียนฟาสต์ไบค์ไทยแลนด์คิดถึงอะไรแต่งคิดถึงเอ็กซ์สปีดโซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID
กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับเนี่ยวิธีอาร์มกี้เฟรชสดงามสุดยอดไหนๆก๊อปโชว์บัตรหน่อยโชว์บัตรหน่อยเราจะเล่นยังไงกันดีตอนนี้บัตรอยู่ในมือเราแล้วเป็นปึกเลยครับแยกออกมาเป็น2อันด้านบนสีส้มเป็นบัตรแกรนด์สแตนด์เหมือนมายากลไพ่เลยไหมแกรนด์สแตนด์นี่บอกว่าบัตรมูลค่า 1,500 บาทนะครับ2วันได้2วันแล้วก็ไฟสีฟ้านี่ไซส์สแตนด์นะครับก็500บาท2วันเหมือนกันอืมนะครับเดี๋ยววันนี้เราแจกฟรีจริงๆแล้วราคาเขาสูงมากกว่านี้นะแต่ว่าอันนี้คือเป็นในส่วนของโปรโมชั่นแล้วก็เอามาเพื่อแจกครับหน้าบัตรก็เลยเขียนราคาถูกกว่าที่โปรโมทเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่จริงๆแล้วเหมือนกันเลยเข้าไปในตำแหน่งเดียวกันได้เขียนราคาเท่ากันเลยตู่นี่เขียน 1,500 เลยเท่ากันใช่ไหม 1,500 ถ้าเป็นบัตรที่ Walk In ซื้อแค่วันเดียวแต่ 1,500 ของเราเนี่ย2วัน2วันเป็นบัตรพิเศษไงใช่นะครับที่เราไปขอได้มานะครับนี่ก็ต้องขอบคุณมากครับสำหรับไซส์สแตนก็เช่นเดียวกันนะครับ500บาทที่เขียนวันเดียวนี่2วันเป็นพิเศษเลยพิเศษจริง Exclusive จริงใช่เรียกว่าวันนี้เอางี้ดีกว่าติดตามรายการของเราเรายังไม่บอกว่าช่วงไหนหรือจะมีเซอร์ไพรส์มีคำถามขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ให้ร่วมสนุกกันแต่เราบอกก่อนว่าวันนี้แจกไอ้บัตรสายสแตนก่อนนะครับสายสแตนก่อนเดี๋ยวจะให้ท่านละ2ใบเพราะใบเดียวไปคนเดียวก็ไกลอยู่ไปตั้งไกลนะแล้วก็เดี๋ยวมาร่วมสนุกกันแล้วก็อาจจะมีรับสายโฟนอินแล้วก็ถามคำถามอาจจะเป็นบัตรแกนสแตนวันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวดูวันนี้ต้องติดตามในวันนี้ให้ได้เดี๋ยวต้องขอดูเอเลเมนต์ก่อนว่าอยากได้จริงๆหรือเปล่าพร้อมที่จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยหรือเปล่าครับมานั้นใช่ไหมนะกับบัตรแล้วก็เวอร์ซูเปอร์ไบต์นะวันนี้แน่นอนเจอกันแน่นอนมาเรามาวันนี้มีเรื่องราวมาฝากใช่ไหมในนามสปีดไรเดอร์คลินิกแล้ววันนี้มาแล้วอีกใช่ไหมฮะใช่ครับนะครับก็สปีดไรเดอร์คลินิกนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของปั๊มเบรกเหมือนกันแต่เป็นชุดปั๊มเบรกล่างแล้วต่อเนื่องจากเขาที่แล้วเขาที่แล้วปั๊มเบรกบนครับตอนนี้ที่เอาสเปรย์ฉีดปุ๊บแล้วก็จะหายไปเงียบเลยนะฮะแต่ครั้งนี้นะฮะก็เป็นเรื่องของปั๊มดิสเบรกล่างนั่นเองนะครับก่อนที่จะทำการดูแลหรือบำรุงรักษานะครับอาการที่จะเสียจะส่งผลเสียสำหรับปั๊มเบรกของเราอะไรบ้างนะครับเริ่มจากนะฮะปั๊มเบรกล่างเราเนี่ยพอเราใช้งานไปนานๆฮะนานแสนนานเลยนะฮะ1ชุดลูกฝึกปั๊มจะตายนะครับเบรกไม่อยู่เบรกแล้วแข็งเบรกแล้วด้านนะฮะเบรกแล้วไหลเบรกแล้วไม่อยู่มันเกิดจากอะไรนะครับถ้ามีรูปขึ้นมาเลยครับนะครับการซ่อมปั๊มดิสเบรกล่างนั้นจริงแล้วอ่ะผมอยากจะนำรถเข้ามาแต่ด้วยเรื่องของการเตรียมอุปกรณ์นะครับนี่ครับนี่คือปั๊มดิสเบรกล่างนั่นเองซึ่งปั๊มดิสเบรกล่างตัวนี้นะครับคาลิเปอร์ล่างนะฮะก็จะมีน็อตอยู่ทั้งหมด2ตัวที่เราจะดึงออกมาก็คือน็อตเบอร์12นะที่เห็นอยู่คู่กันน่ะดําๆดําๆคู่กันนะฮะน็อตยึดคาลิเปอร์ใช่ครับผมดึงออกมาได้เลยครับพอดึงออกมาปุ๊บเราก็จะดึงชุดซ่อมปั๊มออกมาได้เลยนะฮะหรือชุดปั๊มนี่เองถอดน็อตดึงออกมาคาลิเปอร์ก็ออกมาเลยว่างั้นออกมาเลยครับคราวนี้อุปกรณ์ที่เราเตรียมเราจะต้องพูดถึงอุปกรณ์ที่เตรียมก่อนว่ามีอะไรบ้าง1 นะครับเราก็จะมีตัว T12 นะครับมีลูกบล็อกตัว T เบอร์8มีไขควงแบนมีครีมนะครับแล้วก็มีผ้าเก่าๆสักผืนหนึ่งนะครับชุดนี้ที่เห็นนะครับคือชุดซ่อมนะฮะก็มีอุปกรณ์ในการซ่อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว T อุปกรณ์ต่างๆในการซ่อมบำรุงรักษานั่นเองนะครับถ้าเป็นแบบบ้านๆแล้วนะฮะเราก็จะมีเรื่องของชุดซ่อมปั๊มมาอีก1ชุดก็เลยชุดเรียกว่าชุดซ่อมโอลิงซ่อมลูกยางปั๊มดิสคาลิเปอร์เบรกอ่ะใช่ครับแล้วก็ต้องมีจารบีมีน้ำมันเบรก อยู่ด้วยนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่เตรียมมามาต่อไปเลยครับพอเราเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาถึงการซ่อมบ้างละว่าข้างในมีอะไรบ้างชุดซ่อมปั๊มนะครับชุดปั๊มนะครับจะประกอบไปด้วยลูกสูบ2ตัวนะครับถ้าเป็น2พอร์ตก็จะมีอย่างเงี้ยมี2มี2ลูกลูกสูบ2ลูกใช่ถ้ามีลูกเดียวก็ลูกเดียวก็เป็นพอร์ตเดียวพอร์ตเดียวถ้ามีพอร์ต3ก็มี3พอร์ตมี3พอร์ตครับ4พอร์ต6พอร์ตมีหมดครับผมแล้วแต่ว่าเป็นรถประเภทไหนไซส์ไหนใช่ครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าข้างในเป็นรูปแบบไหนบ้างนะฮะให้ทีมงานเปิดมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะอธิบายตามรูปภาพไปเลยแล้วกันนะครับมันเลยอันนี้เขาบอกว่าเป็นการที่ถอดน็อตตัวยึดคาลิเปอร์ออกอันนี้ถอดออกแล้วไงสองตัวที่บอกนะถอดออกแล้วใช่ไหมฮะถอดแล้วนะฮะน็อตเบอร์12นะฮะเสร็จแล้วคาลิเปอร์ออกได้เลยมือดึงออกได้เลยนะครับคราวนี้เราก็หาผ้านะครับมาเตรียมไว้เลยนะครับ
พี่กิ๊งแน่นอนเลยไหมเพราะผมเคยเจอมาเป็นไงครับในขณะที่ทำห้ามไปซนกับมือเบรกห้ามไปซนกับมือเบรกห้ามไปบีบนะฮะครับนะครับต่อไปครับอย่าระวังอย่าไปโดนนะนะครับเอาตัวทีนะครับขันน็อตเบอร์8ตัวนี้ออกมาซึ่งแกนตัวนี้เป็นแกนล็อกดิสเบรกผ้าเบรกนั่นเองแต่จริงๆแล้วมันต้องถอดอยู่ที่ปั๊มก่อนนะครับแล้วถึงจะดึงสลักที8ตัวนี้ออกมาได้นะครับถ้าอย่างเงี้ยนะดึงปั๊มออกมาแล้วที8ขันออกเนี่ยเราจะไม่มีแรงเหนี่ยวที่จะขันออกฉะนั้นต้องยึดที่ปั๊มก่อนนะครับยึดที่ขาก็บอกโชคก่อนจะถอดน็อตเบอร์12อ่ะใช่ครับคลายเบอร์8คลายทิ้งไว้ก่อนครับพอคลายเสร็จแล้วเราถึงจะเอาตัวที12ขันน็อตเบอร์12ออกจากกระบอกโชคได้เลยครับนะครับอ่ะดูภาพต่อไปครับซึ่งสลักตัวนี้นะฮะบางทีนะฮะอาจจะติดแน่นด้วยของขี้กากขี้เกื้อนขี้อะไรก็ตามนะครับให้เอาสเปรย์ขี้เกื้อนของขี้เกื้อนมันก็อยู่ที่คนทำแล้วพี่ไม่อยู่ที่รถละถ้าขี้กากยังพอได้อยู่นะครับมีขี้เกลือขี้กากขี้เกื้อนอะไรก็ตามนะมันติดน็อตต่างๆเนี่ยให้เอาสเปรย์ในประสงค์เนี่ยฉีดเลยฉีดแล้วฉีดไปอะไรฉีดรอไว้ก่อนถอดใช่ครับสัก10นาทีนะฮะฉีดแล้วค่อยๆหมุนนะฮะหมุนเนี่ยค่อยๆหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วค่อยๆคลายค่อยๆคลายหรือไม่ก็วิธีการเอาสลักออกหรืออะไรก็ตามเนี่ยใช้มือข้างขวาเคาะโป๊ะโป๊ะนะฮะแล้วน็อตมันจะคลายออกมานะครับอันนี้เป็นวิธีการที่จะถอดชุดลูกสูบออกไม่ใช่บางคนพอถอดไม่ออกโอ้โหประแจปุ๊บเอาแป๊บสวมเรียบร้อยเนี่ยน็อตขาดในนะครับแล้วเรื่องใหญ่เลยนะตัวนี้เขาเรียกว่าใช้สเปรย์อเนกประสงค์ฉีดที่ลูกสูบนะลูกสูบนั่นเองนะครับซึ่งข้างในจะมีซีนอยู่เอาออกแล้วเอาพอเบรกออกแล้วก็จะเห็นเป็นลักษณะนี้จะเห็นตัวลูกสูบใช่ครับอันนี้คือการฉีดทำความสะอาดลูกสูบปั๊มนั่นเองครับนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปนะครับภาพต่อไปนะฮะก็จะเป็นหลักการแบบเดียวกันแบบนี้เลยนะครับมาภาพมาเลยครับเราจะมาคุยกันยาวๆนะครับอันนี้ดึงลูกสูบแล้วดึงลูกสูบนะฮะโดยใช้ครีมนะครับแล้วเอาผ้าจับไว้ถ้าเกิดเราไม่เอาผ้าจับที่ลูกสูบลูกสูบจะเป็นรอยนะครับฉะนั้นแล้วเราต้องใช้ผ้าจับไว้นะครับผ้าแล้วก็ใช้ครีมแต่ถ้าเกิดว่ามันดึงไม่ออกจริงๆนะครับจริงแล้วผมอยากจะเสริมก็คือไม่ต้องใช้ครีมนะฮะใช้กำเบรกบนนะครับเพื่อให้แรงดันน้ำมันเบรกเนี่ยดันลูกสูบออกนะครับมันจะง่ายกว่าการดึงเพราะว่าถ้าดึงแบบนี้นะฮะมันเหมาะสำหรับรถที่ยังใช้งานได้อยู่แต่ถ้าเกิดลูกสูบที่มันตายสนิทเนี่ยจะเอาออกลำบากมากต้องใช้แรงของดิสเบรกบนเนี่ยดันน้ำมันเบรกนะฮะดันออกมาพอใกล้ๆจะสุดปุ๊บเราถึงจะใช้ครีมแล้วก็ดึงออกมาดึงออกมาทีละตัวนะครับอันนี้ก็คือทำการดึงนะครับดึงลูกสูบออกมาละคราวนี้พอดึงออกมาแล้วนะครับนี่ครับไอ้นี่ก็จะเห็นเรื่องของลูกสูบนะครับที่จะระบีทาล้นออกมานะครับอันนี้ก็เริ่มที่จะใช้ระบีทานะฮะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยพอเราดึงลูกสูบออกมานะครับข้างในเนี่ยจะมีโอริงอยู่ทั้งหมด2ตัวข้างละ2ตัวมีใหญ่แล้วก็มีเล็กไอการที่จะเราดูแลตรงนั้นนะฮะดึงโอริงออกมาทั้ง2ตัวดึงเสร็จแล้วนะครับหาใบเลื่อยหรืออะไรก็ตามที่สามารถขูดเขาเรียกว่าขูดขี้เกลือข้างในออกนะฮะมันจะเป็นคราบขาวๆอยู่ข้างในขูดแล้วก็เอากระดาษทรายหรือผ้าก๊อซนะฮะสก็อตไบท์ขัดให้เรียบนะครับรวมกระทั่งถึงชุดลูกสูบด้วยขัดให้เรียบล้างน้ำล้างแฟบได้เลยนะครับลูกสูบห้ามเอาลูกสูบห้ามเอากระดาษทรายขัดนะใช่ครับอย่าไปเอากระดาษทรายขัดแล้วเป็นเรื่องเลยขัดกระบอกนะครับฮะพอทุกอย่างขัดเสร็จเรียบร้อยนะฮะเสร็จแล้วเราก็เอาลมเป่าตากแดดไว้ก่อนนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นสลักยึดเบรกยึดเบรกนั่นเองนะครับตัวนี้ที่เขาเอามาให้ดูเพื่อให้รู้ว่าคุณต้องทำความสะอาดกับเขานะใช่นะฮะตัวนี้มันจะเลื่อนไปเลื่อนมาคาลิเปอร์ใช่ครับเนี่ยฮะนี่ก็ดูฮะเกิดอะไรฮะเกิดขี้กากขี้เกื้อนอยู่นะฮะขาวๆฉะนั้นเราก็ต้องทำความสะอาดโดยใช้กระดาษทรายถ้ามีที่บ้านมีเขาเรียกว่าหินเจียนะฮะที่เป็นผ้าเจียเราก็เอาผ้าเจียถ้าเป็นเรื่องของกระดาษทรายก็เอากระดาษทรายใบปัดที่หินเจียก็ขาดคือดีใช้เจียเอานะฮะเจียแล้วก็ปัดเอาเดี๋ยวนี้จริงๆเดี๋ยวนี้ง่ายเพราะมันมีพวกสเปรย์ทำความสะอาดระบบเบรกที่เกลือจะฉีดปุ๊บมันจะทำความสะอาดล้างได้หมดอ่ะใช่ครับครับนี่แหละครับ
ก็ฉีดทำความสะอาดซะให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ถึงขั้นที่จะประกอบแล้วใช่ไหมครับโดยหลักวิชาการตรงนี้นะฮะมันเรียกว่ารวบรัดกันเกินไปฉะนั้นเดี๋ยวผมจะบอกวิธีง่ายๆก่อนนะฮะพอเรารื้อชุดซ่อมปั๊มเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะเตรียมจะใส่นะครับจะมีโอริงชุดซ่อมปั๊มอยู่ทั้งหมด4ตัวด้วยกันควรจะเปลี่ยนทุกครั้งไหมที่ถอดออกมาควรเปลี่ยนทุกครั้งครับเพราะมันไม่ได้แพงอะไรไม่ได้แพงชุดหนึ่งประมาณ120บาทนะครับแล้วถ้าเป็นพวกเบมโบก็ว่ากันอีกเรื่องนึงอันนั้นแพงหน่อยไอ้ตัวนั้นจะแพงหรืออันนั้นนานๆไม่ต้องเปลี่ยนทุกครั้งก็ได้เพราะมันแพงใช่หรือไม่เราเอาโอริงตัวเนี้ยไปเทียบตามคุณผมก็ได้ชื่อร้านโคตรซีนอ่ะเราก็ไปเทียบได้เลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาซีนนะครับประกอบใส่เข้าไปก่อนที่จะประกอบนะครับเตรียมน้ำมันเบรกเอาไว้นะครับแล้วเอาน้ำมันเบรกชะโลมที่โอริงนะครับแล้วก็จับใส่เข้าไปทีละช่องนะครับพอใส่ทุกอย่างเรียบร้อยปุ๊บคราวนี้เราก็จะเอาลูกสูบเนี่ยนะครับใช้มือเนี่ยกดลงไปก่อนนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็จะค่อยๆหมุนแล้วก็ดันลงไปนะครับพอดันลงไปใกล้จะสุดปุ๊บแค่นี้พอแล้วเราถึงจะมาทำอีกฝั่งหนึ่งพอทำอีกฝั่งหนึ่งปุ๊บเท่ากันเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราก็จะมาวิธีการประกอบกันอีกทีหนึ่งแต่ตัวนี้ตอนที่จังหวะที่ดันหรือถอดออกเนี่ยต้องเปิดฝากระปุกน้ำมันเบรกข้างบนไหมต้องเปิดทุกครั้งครับต้องเปิดนะอย่าลืมนะไม่งั้นแล้วเราไม่สามารถที่จะดันได้นะครับแล้วตอนที่เปิดก็ดูด้วยดูปริมาณน้ำมันเบรกด้วยใช่ครับนะครับไปในตัวครับผมอ่ะคราวนี้มาดูต่อไปตอนนี้เป็นการประกอบขาคาลิปเปอร์นั่นเองขาทั้งสองข้างนี้นะครับมีไว้ทำอะไรมีไว้ยึดเกาะมีไว้สไลด์เมื่อผ้าเบรกใกล้จะหมดขาสไลด์ตัวนี้จะยุบเข้าตามผ้าเบรกนะครับบางท่านนะครับไม่เคยทำความสะอาดขาคาลิปเปอร์นี้เลยเป็นไงครับขาตายพอขาตายเราจำเป็นที่จะต้องไปเจาะเพื่อที่จะดันขาคาลิปเปอร์ออกฉะนั้นแล้วทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนผ้าดิสเบรกแล้วขาทั้งสองข้างควรจะใส่จาระบีทุกครั้งทำความสะอาดให้ดีทาจาระบีทำความสะอาดแล้วใส่จาระบีทุกครั้งตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เลื่อนไปเลื่อนมาแล้วที่สำคัญก็คือที่เจอกันบ่อยๆก็คือผ้าเบรกหมดไม่เท่ากันซ้ายขวาใช่ครับผ้าเบรก2อันทำไมมันกินข้างเดียวใช่ครับนี่แหละสาเหตุเกิดจากขาตัวนี้เลยครับที่เกิดความละเลยนั่นเองใช่เพราะงั้นพอมันฝืดแล้วขาก็จะตายขาจะตายก็เรียกขาดขาขาดขาใช่ครับขาดขาก็เรียกวงมาสักสี่เพิ่มอีกสักคนหนึ่งนั่นไงนะครับตอนนี้ก็ถึงขั้นที่จะใส่ผ้าดิสเบรกให้ถูกทางด้วยนะครับเพราะว่าผ้าดิสเบรกเนี่ยจะไม่เหมือนกันบางทีขายาวบางทีขาสั้นนะครับเราก็ต้องมานั่งไล่ขาให้ดีๆดูขาให้ดีๆฉะนั้นดูผ้าเบรกด้วยถ้าผ้าเบรกหมดแล้วเราก็ซื้อผ้าเบรกเปลี่ยนได้เลยผมแนะนำเพิ่มเติมนิดนึงเดี๋ยวนี้ทุกคนมีอยู่แล้วกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับถ่ายรูปก่อนถอดครับระหว่างถอดน็อตตรงไหนอยู่ตรงไหนมันจะง่ายตอนประกอบกลับไปครับผมนะครับตอนนี้ก็ถึงขั้นประกอบแล้วมาเรามาดูรูปต่อไปนะครับตอนนี้เราก็ประกอบเข้าไปตามรูปแล้วนะครับก็คือมีผ้าดิสเบรกนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วก็มีช่องว่างนะครับช่องว่างตัวนี้ไว้เสียบสำหรับจานดิสเบรกนั่นเองถ้าลูกสูบดันไม่สุดหรือดันไม่ลงนะฮะมันก็ไม่สามารถที่จะใส่ปั๊มเบรกได้นั่นเองนะครับต่อไปเลยครับอันนี้ใช้ไขคุงแบนนะฮะเป็นตัวดันลูกสูบเข้าไปข้างในให้สุดเลยนะครับใช้ดันบนดันล่างแต่จริงๆแล้วตรงนี้ผมบอกไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วก็คือว่าให้ลูกสูบใช้มือเราเนี่ยกดลงไปให้สุดทั้ง2ลูกเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ไขควงแบนงัดเข้าไปได้เลยนะครับถ้างัดแบบนี้นะครับบางทีเนี่ยจะทำให้ผ้าดิสเบรกเสียหายได้ผ้าเบรกแตกได้ครับผมอันนี้ถึงขั้นการประกอบเข้าไปสู่ตำแหน่งเดิมนั่นเองนะครับคราวนี้พอเราประกอบไปเรียบร้อยน็อตเบอร์12ก็ขันให้แน่นก่อนที่จะประกอบน็อตนะครับอย่าลืมเอาจาระบีทาก่อนนะครับรวมกระทั่งถึงสลักเบอร์8ด้วยนะครับพอเราประกอบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นการไล่น้ำมันเบรกนั่นเองนะครับซึ่งการไล่น้ำมันเบรกนั้นต้องมีทักษะหรือความรู้เฉพาะทางนิดนึงไม่อย่างนั้นแล้วไล่วันนึงก็ไม่จบนะฮะเพราะว่าวิธีการไล่ลมเบรกเนี่ยผมจะสอนแบบง่ายๆเลยละกันนะฮะก่อนที่เราจะประกอบปั๊มเบรกตัวนี้นะครับให้เอาน้ำมันเบรกเนี่ยหยอดเข้าไปที่รูน็อตเบอร์12ให้เต็มก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเอาน็อตเบอร์12เนี่ยล็อกให้แน่นนะครับเสร็จแล้วเราไปที่ปั๊มบนนะครับพอปั๊มบนปุ๊บนะครับเราก็ดูที่น้ำมันเบรกว่าหมดแล้วหรือยังถ้ายังไม่หมดเราก็เติมไป
ให้เต็มเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้มือย้ำ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 นะฮะย้ำ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 ที่ปั๊มเบรกนะฮะย้ำย้ำเสร็จแล้วเนี่ยน็อตเบอร์12เนี่ยให้คลายพอคลายปุ๊บแล้วก็ล็อกนะฮะแล้วก็ย้ำ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 กดแน่นบีบกำปุ๊บแล้วก็คลายย้ำปล่อยปล่อยอย่างเงี้ยถ้าทำคนเดียวไม่ได้ก็ทำสองคนสองคนนะฮะหรือไม่พอทำเสร็จแล้วนะฮะจะมีช่องว่างอยู่นิดนึงนะฮะให้ไปคลายน็อตเบอร์8หรือไปคลายลมน็อตเบอร์8ปั๊มตัวล่างตัวล่างคือตัวไล่ลมอ่ะตัวไล่ลมนะน็อตเบอร์8ยางอุดอยู่ถ้าเกิดว่าเป็นห่วงเรื่องน้ำมันเบรกนะครับเราก็เอาสายต่อไปแล้วก็ต่อเข้าที่ขวดนะครับเราก็สามารถที่จะนำมาใช้ใหม่ได้เลยเอาท่อยางเนี่ยสวมเพราะว่าอะไรรู้ไหมอย่างงั้นมันจะพอบีบมันจะปรี๊ดออกมาแล้วมันอาจจะไปโดนล้องล้อมันลอยได้น้ำมันเบรกนั่นแหละครับก็คือการไล่ไล่ไล่พอไล่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็ถือว่าถ้ามันแข็งตึงมือแล้วก็แสดงว่าใช้งานได้ตามปกตินะครับที่จริงแล้วเนี่ยผมอยากจะเอาอุปกรณ์มาให้ดูให้เห็นว่าเฮ้ยการทำยังไงภาพเนี่ยบางทีอาจจะงงเฮ้ยมันไม่เป็นไรวันนี้เอาภาพไปก่อนนะครับวันนี้ก็เอาภาพมาถอดกันจริงเดี๋ยวรอหาพวกปั๊มแบมโบ้มาทำดูปั๊มแบมโบ้อะไรต่างๆเดี๋ยวลองมาทำเล่นกันดูนะครับว่ามันให้ความรู้สึกยังไงมันดียังไงนะครับสปีดไรเดอร์คลินิกนี้นะฮะต้องขอขอบคุณเอ็กซ์สปีดเลยละกันนะครับที่เอื้อเฟื้อนะครับต้องบอกว่าพอจบเบรกแล้วก็เลยนึกได้ว่าบัตรการ์สแตนเอาเป็นว่าให้โทรมาดีกว่าว่าเชียร์ใครครับบัตรการ์สแตนจริงๆครับผมจะเป็นคำถามเออเป็นคำถามดีไหมเอาไงดีครับโทรเข้ามาเราถามเลยเดี๋ยวให้โทรเข้ามาถ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของมอเตอร์สปอร์ตมันจะมีคำถามนิดนึงคำถามง่าย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 นะครับอยากไอ้ฝั่งแกสแตนมันมีบอกกี่ตัวอะไรว่าไปไม่ใช่โหอะไรกันยาวไปไม่ไหวแล้วผมเองก็ยังไม่รู้เลยบอกกี่ตัวเลยนะไม่หรอกคำถามง่ายๆสำหรับถ้าเกิดเป็นแฟนพันธุ์แท้เวอร์ซูไปต้องรู้เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวร่วมสนุกกันในน่าจะเป็นในเบรกหน้าแล้วกันเบรกหน้านะเอาเบรกนี้ก็จะบอกว่าฟูดอินนะตอบคำถามเรานะฟูดอินเข้ามานะครับอ่ะมาเรื่องนี้ไปดูเรื่องราวของแว่นตานิดนึงต้องบอกว่าลองใช้เองแล้วนะฮะจริงๆแล้วลองใช้กันหมดทุกคนแล้วนะครับในการออกทริปขี่รถจักรยานยนต์แว่นตัวนี้เหมาะมากนะครับเพราะสามารถเปลี่ยนเลนได้หลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นเลนสายเลนประหลอดเลนดำมีหมดแล้วก็ตัวแว่นก็มีให้เลือกถึง2แบบทั้งแบบฟาโรวาแล้วก็จิโอวานี่ไปดูเรื่องราวของแว่นตากันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอให้คุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซ็ตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอให้คุณผู้ชมยี่ห้ออันนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อ Farova ครับ Farova เนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเรือหัดตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดเป็นสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูนะเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่โรสนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าผมใส่สบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หลายคล้องคอให้ด้วยนะฮะมากันหลุดเลื่อนเล่นมีสายลัดด้วยเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะตัวประกอบไปด้วยเนี่ยโครงแว่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางใครหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามอ
ฟิโอวันนี่ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเป็นที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้อันนี้เป็นกรอบดำก็ได้เป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้หน้าผมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถขอบเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบาแล้วคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่เลยตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนลงมาเองนะครับใช่ก็แบนก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับๆดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Giovanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับ